มาดูเรื่องของคำแนะนําในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะเข้าฤดูหนาวโรคต่างๆก็ตามมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเข้าหนาวนี้ก็มีคําแนะนําจากกรมควบคุมโรคนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่โควิด19ยังอยู่นะคะ,คะแล้วก็ RSV รวมทั้งฝุ่น PM 2.5ด้วย โดยแพทย์หญิงจุไรวงสวัสด์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าในช่วงฤดูหนาวช่วงปลายปีก็มีหลากหลายเทศกาลแล้วก็มีผู้คนมาร่วม มารวมตัวกันทำกิจกรรมจำนวนมากทั้งงานทอดกระถินงงานลอยกระทงฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่เอื้อต่อการคงอยู่และแพร่กระจายของเชือ้อโดยเฉพาะโรคทางระบบทางเดินหายใจที่อาจเพิ่มขึ้นแม้ว่าโควิด1 9จะไม่รุนแรงแต่ว่าแพร่กระจายได้ง่ายจึงยังมีโอกาสเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคาสเตอร์ได้ เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลไปถึง549คนแล้วก็เสียชีวิตไป1คนส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ แม้แนวโน้มผู้ป่วยลดลงแต่ผู้ป่วยสะสมแล้วนะคะรวมๆอยู่ที่595,000กว่าคนมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่47คนส่วนปอดอักเสบจากไวรัส RSV พบผู้ป่วยรวม7,076คนแต่มีผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลมากถึง3,275คนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกินครึ่งอะคะ่ะประมาณ50.64เปอร์เซ็นต์จึงขอเตือนประชาชนให้ระวังทั้ง3โรคโดย เฉพาะเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มป่วยมากที่สุดกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าป่วยแล้วนะ่อาการมันจะรุนแรงแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นวัยทางานคนหนุ่มสาวจึงแนะนําให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามายัยรับประทานอาหารปรุงสุกร้อนและใช้ช้อนกลางเสมอเพราะว่าการติดเชื้อเกิดจากละอองฝอยเกิดจากไอจามนี่แหละคะ่ะ ส่วนปัญหาฝุ่น PM 2.5แนะนำกลุ่มเสี่ยงทั้งหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นยอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่ามีคำเตือนเรื่องของค่าฝุ่นให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะมาดู